ราได้การเตรียมของในการที่จะรับผู้ประกันไว้ในระดับหนึ่งแล้วหรือเปล่าครับเช่นมีการเตรียมพร้อมที่หลังราคาหรือเตรียมพร้อมแค่คาดว่าจะเป็นจุดในการนำตัวประกันออกไปคำถามที่ดีครับคือการเตรียมพร้อมเนี่ยกระทรวงต่างประเทศเตรียมพร้อมมานานแล้วแล้วก็คือเรียกว่า24ชั่วโมงเนี่ยรอให้ตัวประกันของเราเนี่ยหลุดออกมาให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ถ้ามีการปล่อยตัวออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปล่อยตัวมาในจากในส่วนของประเทศอิสราเอลก็ดีหรือปล่อยตัวออกมาผ่านประเทศอื่นอย่างเช่นประเทศอียิปต์ก็ดีเนี่ยเราได้มีการเตรียมพร้อมแล้วมีการวางแผนไว้ครบถ้วนแล้วแล้วก็จะมีถ้าสมมุติในกรณีที่มีการปล่อยตัวออกมาจริงเนี่ยเราก็จะมีคนไปรับนะครับที่จุดณที่เขาปล่อยตัวนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของถ้าในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บเนี่ยเท่าที่ผมรับทราบมาเนี่ยคือทางอิสราเอลเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ปล่อยตัวจนกว่าแต่ละท่านเนี่ยจะได้รับการดูแลเป็นปกติแล้วนะครับมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วไม่ใช่เฉพาะสุขภาพอย่างเดียวแต่สุขภาพจิตด้วยนะครับที่เขาบอกว่าเพราะว่าคนถูกจับนานๆเนี่ยอาจจะมีอาการเป๋บ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอาจจะต้องเก็บตัวรักษาไว้ในระยะหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดครับครับ